ความรู้สึกดีกับอินโดนีเซียและที่สำคัญเลยคือตัวสอนประสิทธิ์ตรงนี้ครับแล้วก็ผมเข้าใจว่าแฟนคลับที่นี่ค่อนข้างที่จะให้การสนับสนุนทั้งสโมสรเองแล้วก็ทีมชาติอย่างเต็มที่แล้วก็ค่อนข้างที่จะดีดันด้วย